ไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดจะพบความตายความหนาวขอจะบ่เลี้ยวกับพื้นลานก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเข้าบ้านเถิดเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงวันพระเยซูเจ้าสาเด็จกลับมามาพบกันเนาะมื้อนี้คันสิว่าเป็นมื้อที่1ก็แม่นทางการเฮียนพระคัมภีร์ประจําวันเฮาจะเฮียนซะๆไปบ่หลายดอกเฮาสิใช้เวลาประมาณ15นาที20นาทีพี่น้องอดทนเด้อมื้อนี้เฮาจะอ่านในพระธรรม1โยฮันบท5ข้อ13ซึ่งเป็นข้อนึงที่สําคัญสําหรับชีวิตเฮาเนาะอาจารย์ขออ่านถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดหรือว่าติดตามก็ได้อยู่ในนี้บอกว่าขอความเหล่านี้เฮาเขียนมาถึงเจ้าทั้งหลายที่เชื่อในพระนามพระบุตรของพระเจ้าเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้รู้ว่าพวกเจ้ามีชีวิตนิรันดรเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องก่อนจะฟังพระคําของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์อีกทีนึงเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการทุกอย่างของพระองค์สําหรับมนุษย์ชาติจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องในพระคัมภีร์1โยฮันบท5ข้อ13นี่เป็นหัวใจของพวกเขาทั้งหลายเนาะอันนี้พระคัมภีร์ตัวนี้คําสิสรุปง่ายๆก็บอกว่าผู้ที่เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าก็มีชีวิตนิรันดรเพิ่นว่าตัวนี้สําคัญมีชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรแม่นชีวิตอีหยังแม่นชีวิตของพระเจ้าที่มนุษย์เสียไปเวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์ตะบิดอยู่ในสวนเอเดนนั้นพระเจ้าได้ให้ชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าเขามีชีวิตของพระเจ้าแต่เขาเสียชีวิตนั้นไปพี่น้องเขาเสียชีวิตนั้นไปพอถูกมารหลอกลวงและเขาเลยต้องตกเพิ่นเอิ้นว่าตกในบาปกรรมเพราะเขาบ่เชื่อฟัง
และหลังจากนั้นเขาก็ต้องตายมีอายุสังขารชีวิตของพระเจ้านะบ่มีอายุสังขารเป็นชีวิตนิรันดร์การที่พระเจ้าเอาให้แต่มนุษย์เสียไปเนาะบัดนี้พระเยซูคริสต์เจ้ามาได้มากอบกู้ผู้ที่เอิ้นว่าพระบุตรของพระเจ้านี่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเอาชีวิตนิรันดร์นี่ขึ้นมาให้เฮาทั้งหลายอันนี้เป็นหัวใจที่เฮาจะฟังทุกมื้อและก็เนาะอันที่2ข้อที่2ที่อยากให้พี่น้องจือในบทเรียนที่เฮาพระคําของพระเจ้าที่เฮาจะฟังด้วยกันคือใน1โครินธ์บท15ข้อ17นั้นถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ขึ้นมาจากตายข่มเสือของพวกเฮาก็บ่มีประโยชน์เฮายังจะอยู่ในข่มตายหรือนอนจมอยู่ในข่มบาปกรรมคือเก่าหมายความว่าการที่เฮามาเสือพระเจ้านี้มี2อย่างสําคัญที่เฮาต้องรู้อันที่1เฮาเสือพระเจ้าถ้าพระองค์บ่ยังมีชีวิตอยู่นั่นถ้าพระองค์ตายแล้วบ่ขึ้นมาอาจารย์ก็สิออกเลยสิบ่เสือเนาะและพี่น้องก็บ่ต้องเสือบ่มีประโยชน์เพราะใดๆเฮายังต้องตายอยู่ในความบาปอันนี้เป็นข่มเสือบ่แม่นเฮาเสือศาสนาซื่อๆสิว่าเสือศาสนากริดก็ได้แต่ในขณะเดียวเฮาเสือพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่และพระเจ้าองค์นี้ได้นําเอาชีวิตนิรันดรคืนมาให้เฮาอันนั้นเฮาจึงว่าเฮามีชีวิตเนื้อธรรมชาติให้เฮาเดินกับชีวิตอันนี้ชีวิตของพระเจ้านี่เดินกับชีวิตเนื้อธรรมชาติชีวิตเนื้อธรรมชาตินี่เป็นชีวิตของพระเจ้าพี่น้องแล้วเฮามีแท้บ่ชีวิตเนื้อธรรมชาตินี่คริสเตียนเป็นผู้มีชีวิตเนื้อธรรมชาติแท้จริงหรือครับเฮาตั้งคําถามสิเนาะเฮาเสือศาสนานี่เฮาบ่ได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติพี่น้องถ้าเฮาเสือศาสนาคริสต์จังซี่เฮาบ่ได้แต่ว่าที่เฮาได้ชีวิตเนื้อธรรมชาตินี่ก็ย้อนเฮาเสือในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ว่าคริสเตียนเป็นผู้มีชีวิตเนื้อธรรมชาติแท้จริงหรือคำตอบแน่นอนแน่นอนสิ่งใดยั่งยืนพี่น้องมีสิ่งยั่งยืนบ่แน่นอนแล้วเนาะในสิ่งที่ยั่งยืนกับพระธรรมที่เฮาอ่านไปเมื่อกี้นี้บันทึกไว้ให้เฮาฮู้จักว่าเฮาได้รับชีวิตนิรันดรซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้าผู้มีชีวิตเนื้อธรรมชาตินั้นเนาะดังนั้นเมื่อพระองค์มีชีวิตเนื้อธรรมชาติพระองค์ได้เอาชีวิตเนื้อธรรมชาติมาให้เฮาเฮาจึงมีชีวิตเนื้อธรรมชาติอันที่1ต้องรู้ว่าเฮาเสือในพระเจ้าผู้มีชีวิตเนื้อธรรมชาติเนาะและเป็นใดๆเฮาจึงว่ามีชีวิตเนื้อธรรมชาติเฮาเฮ็ดอะไรเฮาจึงว่าเฮามั่นใจว่าเฮามีชีวิตอันที่2ที่เฮาต้องรู้ผู้ที่เสือทุกคนนั้นเมื่อได้เสือทันทีได้เสือในพระเจ้าเกิดยังขึ้นพี่น้องเกิดยังขึ้นเมื่อได้เสือในพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม้กางเขนน่ะได้เอาบาปกรรมทุกอย่างที่ตกถือเขานั้นไปตอกครึ่งไว้ที่ไม้กางเขนเอาไปทำลายทิพย์เนาะและประทานความสอบธรรมให้แก่เขาพี่น้องอันนี้เป็นชีวิตเนื้อธรรมชาติเฮาจะเป็นคนสอบธรรมด้วยการกระทำของเฮานี่เป็นไปบ่ได้เด้เฮาเสียดยังก็อย่าพบบาปกรรมอันนั้นมันอยู่ในเลือดเฮาแล้วฉะนั้นมนุษย์ก็สวยตัวเองบ่ได้พระเจ้าเคยบอกว่ามนุษย์สวยตัวเองบ่ได้เนาะสวยตัวเองบ่ได้แท้ๆต้องอาศัยพระเจ้าต้องพึ่งพระเจ้าอยากได้ความสุขทับนั้นมีแต่เป็นของประทานมาจากพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้และบาปกรรมเฮาหมดนั่นก็ย้อนการนิรโทษกรรมบ่แม่นย้อนการกระทําดีของเฮาและเฮ็ดให้บาปกรรมเฮาถูกลบล้างบ่แม่นเอาความดีไปลบล้างความชั่วนั่นก็ในการกระทําก็ในโลกนี่ในด้านกายภาพก็มีบางอย่างที่เฮาเฮ็ดได้เอาความดีไปลบล้างแต่ว่าถึงลบล้างได้ในโลกนี้แต่ในโลกวิญญาณเฮาลบล้างบ่ได้เช่นเนาะเฮาลิ้นสู้ถูกจับเขาคุกสมมุติเนาะ1ปีเมื่อพ้น1ปีออกมาคนก็พ้นโทษหมายความว่าเราวิทย์จากโทษกรรมแล้วในโลกนี้ได้หรือด้านกายภาพแต่สำหรับพระเจ้าบ่ได้ผู้นั้นยังมีบาปกรรมอยู่บาปกรรมของเราตัวนั้นยังมีอยู่ได้เนาะในโลกวิญญาณหมายความว่าถึงว่าเราหมดในโลกนี้แหละถูก
อภัยแล้วแต่สำหรับโลกวิญญาณเรายังมีอยู่สิ่งใดที่เราเห็นในโลกนี้จะไปที่โลกวิญญาณความหมายมีผลในโลกวิญญาณทันทีฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามานี่จัดการบาปกรรมที่เฮามีทั้งในโลกกายภาพและโลกวิญญาณพุ่งลึบล่างหมดให้เฮาเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์พระองค์จะเอาบาปกรรมทุกอย่างของเฮาไปตอกที่ไม้กางเขนและประทานความสอบทําให้เฮาลาล่าเป็นของขวัญพี่น้องถ้าพี่น้องบ่จือบ่ได้ก็พี่น้องไปเบิ่งในซองกุลิโทบนหาขอเสดนะเนาะอันนี้มันชีวิตเหนือธรรมชาติเด้เหนือธรรมชาติแท้ๆแหละโดยที่เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังพอเพียงแต่รับเอาแผนการไถ่ของพระองค์เฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมพี่น้องคิดว่าธรรมชาติบ่เหนือธรรมชาติบ่นี่มันบ่ธรรมชาติได้ธรรมชาติเฮ็ดบ่ได้เฮาเสียดในได้กับบวิดบาปกรรมนี่บวิดเพราะว่าเฮาเฮ็ดดีเทื่อหนึ่งเฮาเฮ็ดบาป10เทื่อส่วนหลายพี่น้องสมมุติเฮาเฮ็ดบาปกรรมแต่เทื่อเดียวในมื้อนึงสมมุติเนาะมื้อนึงเฮาเฮ็ดบาปกรรมเทื่อหนึ่งสิฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันยังก็แล้วแต่แหละเป็นบาปเป็นกรรมที่เฮาเฮ็ดมื้อนึงเทื่อเดียวเอาเทื่อเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องปีนึง365เทื่อพี่น้องเฮ็ดดีฮอดบ่365เทื่อต่อปีแน่นอนบ่มีพี่น้องเฮ็ดบุญจักเทื่ออย่างไรก็2เทื่อ10เทื่อซะ20เทื่อซะต่อปียังเหลือ300กว่าครั้งสิเอาไปไว้ใส่บาปกรรมนะหมายความว่าเฮาบ่รอดนะในแต่กะดิคันสมมุติอายุเฮา10ปีมันก็3650เทื่อเนาะคำสมมุติชีวิตเฮา10ปีปีหนึ่งเฮา360ครั้ง10ปี3650ครั้ง20ปีก็7200 300ครั้ง30ปีก็10กว่าพันพี่น้องในชีวิตของพี่น้องเฮ็ดบุญปีหนึ่งจักเทื่ออย่างไรก็2 3 4 5เทื่อแม่นบ่เขาเฮาเฮ็ดบุญเฮาเสือศาสนานะแต่บาปกรรมเฮายังเหลือเป็นพันนี่พระเจ้าว่ามีบาปทอนเม็ดหมากง่าก็เข้าสวรรค์บ่ได้พี่น้องของพระเจ้าบ่ในโลกหน้านี่หลายคนบ่สนใจโลกหน้าสนใจบ่สนก็ต้องเจอแหละแน่นอนเพราะผู้ที่บอกเฮานี่แม่นพระเจ้าผู้ทรงยังมีชีวิตอยู่นี่เจอหยังเจอ2บ่อนนั่นแหละบ่บ่อนนึงก็บ่อนนึงบ่อนหนึ่งกับสวรรค์บ่อนที่มนุษย์อยากไปนั่นเพิ่นเอิ้นสุคติภพบ่อนสุคติภพเนาะซึ่งเฮาทั้งหลายมักเว้าอันนั้นแม่นสวรรค์บ่อนบ่มีบาปกรรมจังนี้บาปกรรมทอเม็ดมากง่าก็เข้าบ่ได้ผู้ใดล่ะสิบ่มีบาปกรรมซั่นไผก็บ่ได้เข้าตีขันเว้าแน่นั่นได้เข้าแน่นอนแต่ได้เข้าเพราะพระองค์อภัยนิรโทษกรรมให้เฮาจังได้เข้าได้พี่น้องและชาวคริสเตียนเป็นคนที่ได้รับการนิรโทษกรรมจากพระเจ้าแล้วบาปกรรมทุกอย่างของเขาเพราะเขาได้รับการแผนการของพระเจ้าตามแผนการของพระเจ้าที่เอามาในโลกนี้ดังนั้นพระเจ้าจึงประทานความสอบธรรมให้เขาหมายความว่าเมื่อเขาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเขาก็เป็นคนสอบธรรม 100% 100% อันสอบธรรม 100% เป็นอย่างจิตวิญญาณของเขาเจ้าเนาะอันนี้เป็นชีวิตเหนือธรรมชาติที่เขาต้องคู่ที่พระเจ้าประทานให้อันที่หนึ่งแล้วเขามาเบิ่งอีกเรื่องหนึ่งว่าผู้ที่เชื่อทุกคนได้รับสิทธิ์ให้เกิดกลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าบัดนี้เมื่อก่อนเฮากับพระเจ้านี่อยู่คนละทีปเป็นศัตรูกันด้วยเนาะเข้าใกล้พระเจ้าก็บ่ได้สิเอิ้นพระเจ้าซื่อพระเจ้าก็ยังเอิ้นบ่ได้สินมัสการพระเจ้าก็บ่ได้สิเข้าใกล้พระเจ้าบ่ได้นะพระเจ้าได้เอากำแพงขันไว้แต่บัดนี้เฮาได้รับสิทธิ์ให้เป็นลูกเขาในครอบครัวเพิ่นเลยได้ถูกยกย้ายจากอาณาจักรแห่งโลกนี้อาณาจักรแห่งความมืดที่มารซาตานผีปีศาจเป็นเจ้าของที่มันว่ามันเป็นเจ้าของคนจริงมันบ่เป็นแล้วและที่บาปกรรมเป็นเจ้านายคุมอยู่และการสาปแช่งเป็นเจ้านายคุมอยู่เนาะผู้ที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าไถ่เขาหมดออกจากชีวิตที่ซัวให้อันนี้เขาไปในอาณาจักรของพระเจ้า
เมื่อเขาได้เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเลยก็เขาอยู่ในครอบครัวพระเจ้าเลยพี่น้องเนาะอยู่บ่อยู่เฮาสิได้เข้าในครอบครัวของพระเจ้าเฮาบ่ได้เข้าได้เฮาเชื่อศาสนานี่บ่ได้เข้าแน่นอนเฮาต้องเชื่อพระเจ้าเฮาจึงได้เข้าโยฮันบท1ข้อ12ว่าผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ก็ได้รับสิทธิ์ให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องพี่น้องเป็นบุตรของพระเจ้าเลยนะเป็นบุตรของพระเจ้าเขาในครอบครัวของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเอิ้นพระเจ้าบ่มีอยู่บ่ไหนดอกเฮาสิสามารถเอิ้นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้นี่ว่าเป็นพระบิดาเจ้าของเฮาหรือว่าเป็นพ่อของเฮามีแต่อยู่ในเมื่อเฮามาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเพิ่นได้หาสิทธิ์และพระบิดาเจ้าผู้มีชีวิตเนื้อธรรมชาตินะก็เป็นพ่อของเฮาเด้พี่น้องเมื่อพ่อมีชีวิตเนื้อธรรมชาติแล้วเฮาผู้เป็นลูกมีหยังมีชีวิตเนื้อธรรมชาติแน่นอนมีชีวิตของเพิ่นเพิ่นเอาชีวิตของเพิ่นเข้ามาเข้ามาแบบใดพี่น้องเนาะทันทีที่เฮาหับเสือน่ะถ้าพี่น้องบ่จักว่าเพิ่นเข้ามาอยู่แบบใดชีวิตเนื้อธรรมชาติชีวิตนิรันดรน่ะทันทีที่คนนั้นหับเสือพระเยซูคริสต์เจ้ารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็เสด็จเข้ามาทันทีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม่นพระเจ้า1ใน3พระภาคซึ่งเสด็จมาอยู่ในโลกนี้หลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าได้ขึ้นมาจากตายและได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ได้10วันพระองค์ก็ทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่ลงมาอยู่นำพวกเฮาเป็นพระผู้สวยของพวกเฮาและองค์พระวิญญาณองค์บริสุทธิ์เจ้าองค์นี้แหละที่ได้เสด็จลงมาแหละผู้ได้เปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเพิ่นก็เข้ามาในจิตวิญญาณของเฮามาสร้างจิตวิญญาณเฮาขึ้นใหม่จิตวิญญาณเก่านั้นที่มีผีปีศาจมีสิ่งโสหายอยู่นั้นพระเจ้าเอาถิ่มเลยพี่น้องอาจจะถามว่าจิตวิญญาณคำถามอาจารย์ว่าเห็นบ่มันคือตัดปอดออกนี่ตัดหัวใจออกแล้วเอาปอดใหม่หัวใจใหม่ใส่แล้วนี่บ่คือจังซั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในโลกวิญญาณในโลกวิญญาณมันก็ตาเฮาบ่สามารถเห็นแต่เฮาจะเห็นด้วยความเชื่อเฮาเชื่อแท้ๆเนาะเฮาเชื่อแท้ๆว่าจิตวิญญาณของเฮานี่เป็นจิตวิญญาณใหม่จิตวิญญาณเก่าพระเจ้าบ่มาหลบบ่มาล่างมาซวยเอาแหละเขาไปอยู่ในหัดพระเอาพระองค์บ่เอาเพราะจิตวิญญาณเก่าของเฮานั้นผีปีศาจอยู่เป็นบนอยู่พระเจ้าบ่สวมห้อยมันพระเจ้าเอาถิ่มเลยและสร้างจิตวิญญาณใหม่ถ้าพี่น้องบ่มั่นใจก็ไปเบิ่งในพระธรรมทิโตบท3ข้อ5พระเจ้าได้ชำระจิตวิญญาณของเฮาเลยสร้างเฮาขึ้นใหม่เพิ่นว่าสร้างขึ้นใหม่และได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาทันทีพระเจ้าน่ะเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาพี่น้องเนื้อธรรมชาติบ่นี่เนื้อธรรมชาติแท้ๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในเฮาฟังคักๆอันนี้สําคัญหลายพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในชีวิตเฮานั้นเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บท6ข้อ17นั้นเว้าว่าเฮามีพระวิญญาณเฮามีวิญญาณอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนื้อธรรมชาติบ่นี่พระเจ้ามีพระวิญญาณองค์เดียวกันอยู่ในชีวิตและพระวิญญาณองค์เดียวนี่ก็อยู่น้ำพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่น้ำพระบิดาเจ้าและก็อยู่น้ำเฮาทั้งหลายเนาะเป็นชีวิตคือกันเลยใน1โครินธ์บท6ข้อ17อันนี้มันชีวิตเนื้อธรรมชาติที่มนุษย์หาบ่ได้พี่น้องแต่เฮาได้เฮาได้พี่น้องได้แล้วชีวิตเนื้อธรรมชาตินั้นเป็นชีวิตที่ดีสุดยอดเลยพี่น้องเนาะเนื้อธรรมชาติลีนี่แหละดังนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาอาจารย์สิเว้าต่อเลยเนาะสิเว้าสรุปย่อๆซะเพื่อว่าสิบ่ใช้เวลาหลายกับพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาทันทีที่พระองค์เข้ามาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นี้เปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชอันเนื้อธรรมชาติของพระเจ้าฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่มหึมามหัศจรรย์ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั่นแหละพระองค์ก็เอาฤทธิ์เดชนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาย้อนแนวนั้นแหละพี่น้องคันผีเข้าพี่น้องเคยฮู้บ่แต่เก่าผีมันเข้าในไสมันเข้าสิงคนมันเข้าในจิตวิญญาณเฮาเลยเฮ็ดให้คนเป็นบ้าเป็นงัวเพราะว่าจิตวิญญาณมันคุมวิญญาณที่มีผีน่ะมันคุมเมื่อพระเจ้ามาจัดการกับจิตวิญญาณนั่นเนาะพระเจ้าก็เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณอันใหม่ฉะนั้นท่านที่ที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาแล้วผีเข้ามาบ่ได้อีกอาเมนพี่น้องผีสิเก่งบ่ได้สิเข็ดสิย่ําบ่ได้มันจะเข้ามาสิงเฮานี่บ่ได้เด็ดขาด
มันบุสิงเฮาบุสิงลูกของเฮาบุสิงครอบครัวของเฮาหมายความว่าครอบครัวของพี่น้องลูกของพี่น้องปลอดภัยจากอำนาจของมันสตาร์หรือผีปีศาจมันบ่มีอำนาจเลยแต่ต่อเฮาเหนือธรรมชาติบ่นี่โอ้เหนือธรรมชาติแท้ๆอันนี้เป็นเรื่องจริงไหนวินาทีนั้นเนาะที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าวินาทีนั้นที่เฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ไทยเฮาได้ยังพี่น้องมารซาตานได้ผีปีศาจให้อาจารย์เว้าขึ้นอีกทีนึงผีปีศาจพวกนี้ที่อาจารย์เว้าถึงนี้บ่แม่นวิญญาณของคนตายวิญญาณของพ่อแม่เฮาอ้ายเอื้อยน้องเฮาที่ตายไปบ่แม่นเด้ออันเพิ่นอยากนับถือบรรพบุรุษนั่นก็ให้เพิ่นนับถือเฮาบ่ได้เว้าเรื่องนี้แต่ผีปีศาจให้นี้แม่นพวกผีปีศาจที่มีชีวิตอมตะตายบ่เป็นมีฤทธิ์เดชอำนาจซึ่งวิญญาณของคนตายน่ะบ่มีฤทธิ์เดชอำนาจหยังมันตัวซื่อๆว่าวิญญาณนั่นตายไปแล้ววิญญาณมีฤทธิ์เดชอำนาจเลยสิมาซวยเฮานั่นน่ะนี่เป็นการตัวผู้ใดเอาฤทธิ์เดชให้ลองคิดเบิ่งบ่มีวิญญาณของคนตายน่ะจะไปอยู่2บ่อนเท่านั้นแหละบ่ไปอยู่สวรรค์ก็ไปอยู่นรกบึงไฟมี2บ่อนถ้าเฮามีบาปกรรมเฮาก็ไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟอาจารย์บ่ได้กล่าวโทษผู้ใดแต่ว่าอยากเว้าให้ฟังตามที่พระเจ้าบอกเฮาเพราะว่าทั้ง2บ่อนนี้ทั้งสวรรค์และนรกบึงไฟนั้นก็แม่นพระเจ้าเป็นผู้สร้างพี่น้องเป็นหยังพระเจ้าสร้างนรกบึงไฟน่ะพระเจ้าสร้างนั้นเพื่อมื้อนึงพระเจ้าจับผีปีศาจและมารซาตานลงไปในที่นั้นแต่ย้อนมีมนุษย์จำนวนหนึ่งไปนำมันไปนับถือมันไปเอามันมาเป็นเจ้านายบัดจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเขาเจ้าก็ไปอยู่นำมันแล้วแน่นอนลีกบ่ได้อันนั้นเพิ่นว่าจิตวิญญาณของเฮาถ้ามีบาปกรรมเมื่อเฮาเดินกับผีปีศาจเฮาก็ไปที่นรกอวิชชีไปอยู่กับผีนั่นแหละเนาะถ้าเฮาจิตวิญญาณของเฮามาจากพระเจ้าเฮาก็ไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนอีกคือหนึ่งเมื่อพระวิญญาณฟังอีกพี่น้องครับเป็นยังจะเฮามีชีวิตเหนือธรรมชาติทำเหนือธรรมชาตินี่แหละเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเขามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาพงนำเอาฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติของพระเจ้าน่ะเขามาอยู่ด้วยฉะนั้นสิ่งโซให้เคาะกรรมผีปีศาจจะแตะต้องคนคริสเตียนบ่ได้ผู้ที่เสือบ่ได้พี่น้องอยากเสือหรือบ่เสือก็สุดแล้วพี่น้องอยากให้อยากว่าบ่แม่นดอกก็แล้วแต่หากพี่น้องสิโดนอยู่ผีปีศาจก็เป็นนายเฮาก็ยอมให้ผีปีศาจเป็นนายของเฮาเนาะแต่ว่าถ้าอยากวิทย์มุ่มจากอำนาจของผีปีศาจก็มีอันเดียวแหละเฮามีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเฮาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำมาอันนี้เป็นชีวิตเนื้อธรรมชาติอันเป็นภาคที่1ที่อาจารย์อยากเว้าในมื้อนี้เนาะเว้าทวนขึ้นอีกเป็นหยังว่าเฮามีชีวิตเนื้อธรรมชาติผู้เฮาเชื่อน่ะก็เนื้อธรรมชาติและองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพระองค์ได้ตายแน่นอน3วันพระองค์ได้ขึ้นมาจากตายและพระองค์อยู่ในโลกนี้40วันแล้วก็อยู่น้ำสาวกเที่ยวไปเที่ยวมาพบกับเขาอย่างน้อย11ครั้งแล้วก็สั่งสอนเขาสั่งสิ่งที่สุดท้ายสิ่งที่สุดท้ายของโลกนี่ว่าเป็นอะไรเนาะพระองค์ก็สั่งแล้วว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี่ต้องเฮ็ดหยังก่อนที่พระองค์จะเสด็จคืนมาพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะขึ้นไปจัดแจงบ่อนสำหรับเฮาทั้งหลายและพระองค์จะเสด็จคืนมาเฮาเชื่อพระเจ้าผู้มีชีวิตเนื้อธรรมชาติคืนมาจากตายยังมีชีวิตอยู่ 2,000 ปีผ่านมาพงบ่ได้อยู่ในหลุมฝังศพได้พี่น้องพงอยู่ในสวรรค์พงได้ขึ้นไปเป็นโตเป็นนี่ขึ้นไปในสวรรค์นั่งอยู่ในสวรรค์สถานตั้งแต่เมื่อไหร่มาพงบอกว่าเฮานั่งอยู่แล้วพงก็ทํางานจากสวรรค์แล้วก็เห็นปรากฏการณ์การทํางานของพงแล้วคนถามว่าเจ้าเห็นพระเจ้าบ่เฮาเห็นในไสเห็นในสิ่งที่พงกระทําอยู่งานที่พงกระทําอยู่โดยคุ้มเสือแหละพงเคลื่อนไหวกระทําอยู่แน่นอนพระเจ้าผู้เนื้อธรรมชาตินั้นตาเฮาบึงบ่เห็นและตาบาปกรรมตากายภาพนี่เฮาบ่เห็นแต่ตาวิญญาณเฮาจะเห็นพงเนาะอันที่2ที่อยากให้พี่น้องฮู้ว่าสิ่งใดอย่างยืนว่าเฮามีชีวิตพระเจ้าได้เอาชีวิตนิรันดรมาให้เฮาอาจารย์ทวนขึ้นอีกบัดนึงก่อนจะจบเนาะและผู้ที่เชื่อก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเมื่อเขารับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าบ่มีบาปกรรมอีกมีจิตวิญญาณใหม่พระเจ้าได้สร้างจิตวิญญาณใหม่ให้เขาและนอกนั้นผู้ที่เชื่อยังได้กลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้าอยู่บ่อยู่เฮาสิไปเอิ้นพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นพ่อของเฮาเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าและเป็นพ่อของเฮาได้จังไห้พี่น้องบ่ได้
ต่เฮามือเฮาตอนรับเอาเพิ่นกันไทยของพระเจ้าเฮาก็ได้รับชีวิตเนื้อธรรมชาติผู้เนื้อธรรมชาติก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาผู้นั้นเอิ้นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาครับผู้นี้เข้ามาแล้วก็เอาฤทธิ์เดชอำนาจเข้ามาพี่น้องยังบ่เว้าอาจารย์สิเว้ารายละเอียดมืออื่นอาจารย์สิเว้ารายละเอียดเกี่ยวกับพระพรอื่นๆที่พระเจ้านำมาในชีวิตเฮาที่มนุษย์ต้องการน่ะเนาะบ่ว่าแต่ด้านสุขภาพบ่ว่าแต่ด้านการดำรงชีวิตบ่ว่าแต่ด้านความสัมพันธ์บ่ว่าแต่ด้านสติปัญญาด้านอื่นๆถ้าพี่น้องอย่าคู่กดติดตามมืออื่นเฮาจะนำเรื่องนี้มามื้อนี้เฮาจะจบเท่านี้ซะก่อนให้ฮู้ว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาแล้วพระองค์ก็นำฤทธิ์เดชอันใหญ่ของพระเจ้าน่ะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเฮาและย้อนฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ผีปีศาจและมันสารมันก็เห็นมันบ่สามารถที่จะมาแตะเฮามันบ่สามารถเข้ามาควบคุมเฮาหรือมาสิงเฮาอีกลูกเต้าของเฮาทุกคนปลอดภัยจากชีวิตของมันอยากได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติอันนี้มีอันเดียวคือต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นและพระองค์ก็จะสำระบาปกรรมให้เฮาหลังจากสำระบาปกรรมของเฮาพระองค์ก็สำระสิ่งอื่นๆซึ่งมื้ออื่นเฮาจะฟังเรื่องนี้ต่อให้พระคุณสันติสุขและความรักของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนที่ได้รับฟังเผยแผ่ก็แชร์กันต่อไปเนาะพี่น้องเพื่อในระยะนี้ให้ทุกคนรู้จักว่าตัวเองมีชีวิตเหนือธรรมชาติและสิ่งซัวๆที่มันเอาเข้ามาเคาะกรรมสิ่งซัวหายลูกระบาดเป็นหยังก็สิมันบ่เป็นนายเฮามันบ่เป็นนายเฮาโดยคุ้มเสือมันแตะเฮาบ่ได้เนาะแตะเฮาบ่ได้ฉะนั้นเฮาสิรวมใจกันอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อชีวิตพวกเฮาทั้งหลายได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์และพวกเฮาได้ฮู้ชัดเจนว่าพวกเฮาน้อยถึงอยู่ในโลกนี้แต่พวกเฮาน้อยก็ดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าได้ประทานให้นั้นมื้ออื่นพวกเฮาก็จะสืบต่อนี้ขอให้เรื่องนี้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่จิตใจของหลายคนที่ได้รับฟังจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อด้วยการขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ใดก็ตามที่ยังบ่มั่นใจว่าตัวเองมีชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยากได้รับชีวิตเหนือธรรมชาติคำทานเป็นคริสเตียนแต่ยังบ่แน่ใจพี่น้องสามารถอธิษฐานกับอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานเนาะภาวนาอธิษฐานเฮ็ดได้ย่อมือรับตาบ่ต้องสนน้ำพุทั้งขังทั้งแอวพี่น้องถ้าท่านเป็นคนบ่แม่นคริสเตียนแต่ท่านได้ฟังอยู่ท่านอยากได้รับชีวิตเนื้อธรรมชาตินี่อยากปลอดภัยจากสิ่งซัวร้ายจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจท่านก็สามารถภาวนาที่ท่านกับอาจารย์ได้รับออกในเวลานี้เนาะบ่บังคับไผบ่บังคับไผมีแต่เสื่อซื่นถ้าไผอยากภาวนาที่ท่านก็ภาวนาที่ท่านให้ปลดปล่อยสิ่งซัวร้ายเพื่อให้พระเจ้าคุ้มครองเฮาในวันนี้แล้วเฮาจะอยู่ด้วยปลอดความปลอดภัยในวันนี้ให้เว้านำลังอาจารย์เด้อก่อนเฮาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้งหมดเนาะรวมกันให้เว้านำซะก่อนข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยฮู้ว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจของมารซาตานและผีปีศาจซึ่งความจริงแล้วมันบ่เป็นเจ้าของโลกนี้โลกนี้อยู่ใต้อำนาจความมืดบาปกรรมและการสาปแช่งขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีเพื่อนำเอาการกอบกู้และการไถ่มวลมนุษย์ให้ออกจากสิ่งโสหายเหล่านี้และประทานความสอบธรรมประทานชีวิตนิรันดรประทานสิทธิ์ให้กับกายเป็นลูกของพระเจ้าบัดนี้ข้าน้อยขอเปิดใจรับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าจากไม้กางแขนของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยขอบใจที่ได้ประทานตามที่ทูลขอแล้วตามพระสัญญาของพระองค์ข้าน้อยจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่นั้นชีวิตนิรันดรชีวิตสอบธรรมบัดนี้ขน้อยบ่อยู่ใต้อำนาจสิ่งซัวหายอยู่ใต้บ่อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจแล้วจึงขอบพระคุณพระองค์ขอบใจพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้า
อาเมนเฮาทุกมื้อได้เนาะผู้ใดได้ภาวนาแล้วพี่น้องได้เป็นคนศรัทธาพี่น้องได้รับการป้องกันรักษาจากสิ่งชั่วบัดนี้เฮาสิรวมใจกันในที่นี้เนาะอยู่ในห้องการของอาจารย์เองแหละเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องทั้งหมดผู้ที่เชื่อเพื่อการปกป้องรักษาจากสิ่งชั่วร้ายจากโควิด-19จากสิ่งชั่วร้ายที่รบกวนเฮาถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานนํากับภาวนาอาจารย์จะเว้าไปพร้อมกันเลยเนาะเฮาจะภาวนาอธิษฐานพร้อมเว้ากันเป็นความเดียวกันโดยภาวนาอธิษฐานเนาะและผู้ใดก็ได้ที่ฟังอยู่อยากภาวนาอธิษฐานนําเพื่อรับการปกป้องคุ้มครองรักษาจากสิ่งชั่วร้ายก็ภาวนาอธิษฐานกับพวกอาจารย์ในเวลานี้เฮาจะรวมใจกันเว้าพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพระเจ้าแห่งจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเข่าในสวรรค์และที่เพ่นโลกจะต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันกล่าวโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตนิรันดรสำหรับความสอบธรรมสำหรับสิทธิ์ที่ได้กลับกายเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตนิรันดรมีชีวิตเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้าและได้รับฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติจากพระองค์ด้วยความเชื่อนี้พวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจร้ายบ่แม่นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในโลกนี้หรือในประเทศของพวกข้าน้อยมันบ่เป็นเจ้าของแขวงใดแขวงหนึ่งเมืองใดเมืองหนึ่งบ้านใดบ้านหนึ่งพวกข้าน้อยสั่งทำลายกิจการของมันซาตานที่ให้ปิดที่ปิดหูบังตามนุษย์บ่ให้เห็นฤทธิ์เดชอำนาจอันเหนือธรรมชาติได้เห็นคมหักเหนือธรรมชาติของพระเจ้าพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไหวบูซาผีปีศาจให้ที่คนทั้งหลายหลงไหลด้วยการหลอกลวงของพวกมันพวกข้าน้อยสั่งทำลายกิจการสั่วทุกอย่างของพวกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสั่งทำลายโรคระบาดโควิด19บอกว่ามันต้องยุติกิจการสั่วของพวกมันมันบ่มีอำนาจจะแต่ต้องพวกข้าน้อยผู้เป็นลูกของพระเจ้ามันบ่มีอำนาจเข้ามาในเฮือนของพวกข้าน้อยแต่ต้องลูกหลานญาติพี่น้องของผู้ศรัทธาพวกข้าน้อยสั่งทำลายอำนาจทั้งหมดของพวกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกข้าน้อยพร้อมกันประกาศว่าคนที่ทั้งหลายที่ติดโควิดเป็นต้นอยู่ในประเทศของพวกข้าน้อยที่นอนปิ่นปัวอยู่โรงพยาบาลบ่อนใดก็แล้วแต่รับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตยอดโควิด19เป็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้กระทำแล้วในประเทศของพวกข้าน้อยพวกข้าน้อยสั่งทำลายวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่มารนำเข้ามาในโลกนี้ให้หมดไปวิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณค้าขายยาบ้า
วิญญาณหักคมเพศวิญญาณลินสู้พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันเปิดใจหับเอาพระพรทุกอย่างที่พระองค์ได้นำมาผ่านไม้กางแขนนั่นสำหรับชีวิตของพวกเขาในทั้งหลายหับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืดยาวโบตายก่อนกำหนดหับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีที่พระเจ้าได้นำมาพวกขน้อยจะบ่ขัดขืนสิ่งหนึ่งสิ่งใดถึงว่ามีวิกฤตในโลกนี้แต่ในสวรรค์บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงพระพรที่มาจากเบื้องทึ่งก็เป็นของพวกขน้อยอยู่พวกขน้อยจะบ่ขัดขืนอาหารการกินบ่ขัดขืนที่พักผ้าอาศัยบ่ขัดขืนเครื่องนึ่งห่มบ่ขัดขืนอาหารการกินพระองค์จะประทานทุกสิ่งตามที่พงทรงสัญญาพงสัญญาจะบ่ปะพวกขน้อยให้เป็นลูกกำพร้าพระองค์บอกว่าบ่มีอันใดเฮ็ดให้พวกขน้อยขาดจากความหักของพระเจ้าได้จึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้และพร้อมกันในตอนเช้ามื้อนี้ประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศกับมารซาตานผีปีศาจให้ผู้ขี้ลักเอาทรัพย์สมบัติเอาความอุดมสมบูรณ์เอาสุขภาพอันดีเอาความสงบสุขไปจากมนุษย์ให้มันทรงขึ้นสิ่งเหล่านี้สองเท่าตามกฎเกณฑ์และน้ำพระทัยของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันหับเอามรดกที่พระเจ้าประทานให้คือไสยศาสตร์เหนือปัญหาทุกอย่างในชีวิตที่พวกขน้อยประเสริญอยู่หับเอาสติปัญญาสำหรับพวกขน้อยสำหรับลูกหลานที่กำลังหำเหียนให้ได้รับสติปัญญาให้สติปัญญานั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนให้ความรักของพระเจ้าพระเมตตากรุณาของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรนานาประการที่พระเจ้าได้ประทานให้พวกขน้อยทั้งหลายแล้วนั่นให้สำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายและพวกขน้อยพร้อมกันหับเอาความสมซึ่งดีและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยบ่ลืมคิดถึงพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ในส่วนรวมทุกทวนาบรรดารองประธานคณะกรรมการอยู่ในส่วนรวมพนักงานในส่วนรวมภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะกรรมการของส่วนรวมและคณะศูนย์กริจักประจำแขวงทุกแขวงใน18แขวงให้พระคุณพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอยู่กับพวกเพิ่นการปกป้องคุ้มครองรักษาสุขภาพดีความเจริญสันติสุขความสมสิญดีเป็นของพวกเพิ่นทั้งหลายด้วยขน้อยรับเอาการปกป้องคุ้มครองรักษาความปลอดภัยสำหรับชีวิตของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระองค์ครอบครัวของเขาทั้งหมดให้อยู่ในพระพรนั้นให้พระพรนั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของแต่ละครอบครัวแต่ละคนพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขั้นบ้านพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจงได้รับ
ผับพรสันติสุขความสมสินดีในชีวิตพ้นจากพยาธิโรคาโพยภัยอันตรายทุกอย่างหับเอาสุขภาพเข้มแข็งสำหรับท่านผู้นำผักลัดรับเอาสติปัญญาพิเศษสำหรับพวกเพิ่นให้ความหักของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนเพื่อเพิ่นจะได้นำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสมบูรณ์พุ่นสุขและมีสติปัญญาพิเศษในการต้านโควิด-19 ในเวลานี้ให้มีไสยชนะปรากฏขึ้นอย่างแท้จริงในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าสิ่งพวกขน้อยได้เก่ามานั้นเป็นจริงแล้วเพราะแม่น้ำพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าก็ฟังพวกขน้อยเมื่อพวกขน้อยแน่ใจว่าพระองค์ได้ฟังพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยจึงหู้ว่าพวกขน้อยได้รับตามทีทูลขอนั้นแล้วจึงภาวนาอธิษฐานรับเอาทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือเอาให้พระพรของพระเจ้าแสดงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันอีกมื่นเศร้าเนาะเวลา 9:00 น.เขาจะพบกัน